สำหรับการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งของการเชื่อมต่อสื่อสารนะครับก็คือการสื่อสารผ่านพอร์ต RS485 ซึ่งเป็นรูปแบบที่เราจะนิยมใช้กันมากนะครับในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะสามารถต่อได้ในระยะไกลและก็สามารถจะสื่อสารร่วมกับอุปกรณ์ได้มากกว่า1ชุดนะครับโดยการต่อในลักษณะของมัลติด็อกอย่างเช่นเราอาจจะมีป้ายมากกว่า1ป้ายก็สามารถที่จะเซตหมายเลข ID address ไว้แล้วก็ส่งข้อมูลไปยังป้ายแต่ละป้ายได้ display นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับผมได้ทำการเชื่อมต่อพอร์ต USB to RS485 ไปยังตัว display เป็นที่เรียบร้อยนะครับการใช้งานเนี่ยก็จะใช้ซอฟต์แวร์เช่นเดียวกันกับตอนที่เราคอนฟิกผ่านพอร์ต RS232 นะครับแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับกรณีที่เราคอนฟิกผ่านพอร์ต RS232 เนี่ยเราเอาสาย232เสียบเข้าที่ตัว display board ก็คอนฟิกได้เลยนะครับแต่ในเคสที่เป็น485นะครับเนื่องจากว่ามันมีความสามารถในการทำมัลติด็อกหรือต่อพร้อมกันได้มากกว่า1ตัวในเคสที่เราต้องการเซตติ้งเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขดังนี้ก็คือ1ตัวป้ายที่จะต่อผ่านพอร์ต485เพื่อทำการเซตติ้งเนี่ยจะต้องมีเพียงป้ายเดียวในการเชื่อมต่อเข้ากับตัวซอฟต์แวร์ณตอนนั้นนะครับณตอนที่เราจะทำการเซตติ้งจะมีเพียงแค่ป้ายเดียวนะครับอันที่2ก็คือเราจะต้องจำขั้ว input หมายเลข1กับขั้ว0โวลต์เพื่อเป็นการเปิด enable ฟังก์ชันของการเซตติ้งผ่านพอร์ต RS485 ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น2 สิ่งที่เราต้องพิจารณากรณีที่เราจะใช้งานเพื่อการตั้งค่าผ่านพอร์ต485นะครับแต่ถ้าเป็นการใช้งานรูปแบบปกติก็คือหลังจากที่เราผ่านการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าสู่โหมดการใช้งานปกติก็คือการส่ง data ออกไปแสดงผลที่ป้ายชุดนี้เนี่ยก็สามารถทำได้เลยโดยไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะต้องจำ input อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถปลดแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อ input เข้าไปนะครับผมจะลองทดสอบ connect เข้าไปกับตัวซอฟต์แวร์กับตัวชุดแสดงผลชุดนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเวลาเราไม่ได้เปิดการที่เรายังไม่ได้จำก็คือเรายังไม่ได้เปิด enable function การ setting ผ่านพอร์ต485นะครับอันนี้คือเน้นย้ำเฉพาะพอร์ต485นะครับตอนนี้เราจะมาลองทดสอบ connect เข้าไปดูนะครับก็เลือก series DPS เหมือนเดิมนะครับ baud rate default 9600 com port ของผมตอนนี้เป็น com port หมายเลข5ลอง connect เข้าไปดูเห็นไหมครับมันจะ connect ไม่ได้นะครับมันจะขึ้น node device support นะครับจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก่อนเลยก็คือถ้าเป็นเคสของ485นะครับ1ละให้ดูเรื่องของการทำจำ input in 1กับ0โวลต์นะครับเข้าที่ขั้วเดียวขั้วนี้ก่อนจากนั้นก็มีเพียง1ป้ายที่ต่อผ่านพอร์ต485เข้ากับตัวซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำการเชื่อมต่อพินเข้าไปนะครับเป็นแรกนี้นะครับแล้วเสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมตอนนี้เราได้ทำการจั๊มต่อขั้ว in 1กับ0โวลต์ไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาลองทำการconnect ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เพื่อเป็นการเปิดฟังก์ชันการทำงานผ่านเปิดเซตติ้งผ่านพอร์ต RS485 โดยการจัมป์ in 1กับ0โวลต์เข้าไปเราก็จะสามารถ connect เข้าไปได้นะครับผ่านพอร์ต485เข้าสู่โหมดเซตติ้งนะครับถ้าเป็นโหมดปกติเนี่ยไม่ต้องจัมป์นะครับเราตอนที่เราใช้งานปกติเราก็สามารถที่จะเขียน data เข้าไปที่ modbus register ของตัวชุดแสดงผลชุดนี้ได้เลยนะครับอันนี้เฉพาะเคสที่เราจะต้องการตั้งค่าของมันเท่านั้นนะครับเราก็ใช้งานเหมือนเดิมนะครับเราก็อาจจะกำหนดพารามิเตอร์เป็นถ้วยยมสัก2ตำแหน่งนะครับลองไล่ดูนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นถ้วยยม2ตำแหน่งแล้วนะครับก็ลองทดสอบค่าเข้าไปดูก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเขียนเข้าไปพร้อมกันได้เลยนะครับครับก็จะมี
Data เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เฉพาะให้เราสามารถเซตค่าผ่านพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็น2/2ก็ได้หรือ485ก็ได้นั่นเองครับ